เราจะไปรับอะไรนะไอ10 plus 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 Samsung Galaxy S 10 plus นะฮะไปครับขอให้ไปรับเครื่องไม่เกินทุ่มหนึ่งนะต้องเอารถยนต์ต้องเอามาสายไปเพราะว่ารถยนต์ไม่น่าทันนะครับกว่าจะหาที่จอดกว่าจะไปถึงเป็นความคล่องตัวนะฮะเราจะไปรับเครื่องที่ไหนนะฮะสุนทรูชุนทรูมูฟเอชyeah ชั้น3ใช่ไหมชั้นล่างเนี้ยตัดสินใจมาซื้อที่ฟอร์จูนเพราะคิดว่าคนมันไม่น่าจะเยอะมากด้วยเอาเซ็งไว้ค่ะซื้อเท่าไหร่คนท่านบอกว่าอาจจะเป็นคนถือมวกที่ถ่ายคลิปไงลงมาชั้นล่างครับมันจะมี True Coffee อยู่ด้วยนะครับใช้แรงงานแล้วก็ต้องเนียนๆว่าเราถ่ายผมมารับเครื่องครับพี่ผมบอกเลยว่าเป็นการซื้อเครื่องใหม่แบบ Day 1ครั้งแรกของผมนะฮะกับ Samsung Galaxy S10 Plus S10 Plusเอาหมวกวางไว้เฮ้ยวันนี้เขามีสีให้ดูด้วยอ่ะเฮ้ยตอนเรามาซื้อไม่มีสีดำให้ดูอ่ะบอกเขาดีกว่าครับคือปะนี่สีขาวนี่สีดำที่เราจะเอาไปนะครับผม
มันดูแบบไม่สวยเหมือนดำเก่าเลยล่ะสวยอันนี้เขียวจริงๆเขียวก็แอบสวยนะเปลี่ยนได้ไหมเป็นสีได้ไหมเราเอาหมอกไปวางไหนทีเดียวต้องซ้ายมืออันนี้จะมีโชว์ฟังก์ชันS10 เดี๋ยวรอรับเครื่องนะฮะไปจองคุณพี่เขาจะเปิดเสียงให้เรานะฮะเราจะไปการเช็คเครื่องนะฮะขั้นตอนนี้นะครับโอ้โหเครื่องสวยมากนะครับโอ้โหอยู่หาด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้เครื่องสวยมากเลยนะฮะนี่เล่นอีกรอบหนึ่งด้วยนะงัดงัดงัดขึ้นมาเอาอันนี้นะฮะเป็นเอ๊ะอ้าวทำไมชิคกี้พาย sorry ก็เดี๋ยวต้องเช็คอะไรยังไงบ้างนะครับก็เช็คเครื่องภายนอกก่อนอ๋อแบบพวกรอยว่าเกิดขึ้นอะไรยังไงไหมนะฮะมันสีดำแบบไหนอ่ะดำเหมือนเก่าไหมไม่ใช่เนาะอ๋อมันไม่ได้ดำเหมือน S8 อ๋อนี่เป็นสติ๊กเกอร์แปะเนาะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้าไม่ได้สวยจริงๆในการรีเช็คขอบนี่มันจะมีสติ๊กเกอร์ขอบด้วยใช่ไหมฮะใช่จะเป็นพลาสติกเคลือบมาค่ะอะไรโน้ตเป็นรอยโรคเลยโอเคครับขออนุญาตเปิดเครื่องเลยนะครับผมอันนี้ของที่แถมมาหูฟัง AKG เป็นแบบมีสายนะใครหวังแถมของไร้สายไม่น่าใช่มีเคสให้ด้วยใช่ไหมคะหรือว่าโอเคส่วนนี้เป็นปลั๊กครับอย่างที่เขาได้บอกไว้ว่า Samsung มันไม่ปรับปรุงสักทีนะเรื่องไฟเนี่ยนะฮะทุกอย่างดีหมดแต่ทุกอย่างอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สายอันนี้เป็นตัวแปลงจาก Type C เป็นเอ้ยไม่ใช่จาก USB ธรรมดาไป Type C ตัวอะไรนะอ๋อเป็น on the go เป็นแฟลชไดรฟ์โอเค OTG คือ on the go นะใช่ป่ะเปลี่ยนจากเอาง่ายคือเอาแฟลชไดรฟ์เสียบปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าเครื่องได้เลยอ่ะโอเคส่วนหูฟังเป็นของ AKG นะครับแบบมีสายเนาะซึ่งเป็น in ear เหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เขาดูเหมือนจะเป็น in ear แบบเฮ้ยน่าใช้อยู่นะตัวยางมันจุกยางมันเป็นแบบเข้ารูปอ๋อไม่ใช่ใช่ค่ะไม่เหมือนเดิมปกติใช่ใช่มาเป็นยื่นๆเข้าไปที่เครื่องนี้อ้วนไม่ให้หูฟังไหนนี่นาเออใช่นี่น่าทำไมไม่รู้จักหูฟังอันนี้มาก่อนของ Samsung ไม่ได้ให้เหยมาให้ no อันนี้มีเคสให้ด้วยนะครับกลายเป็นตรงนี้อันตอนแรกจะเอาไปอันบ็อกที่บ้านนะครับผมอันบ็อกที่นี่เลยเคสหนามันมีเหมือนว่ามีผลกับการชาร์จหมายถึงว่าตัวไวเลสชาร์จนะครับนี่ครับเอ้าบางเคสมันมีเคสมันมีต่อเร็วเช็คต้องกดรหัสอะไรในการเช็คครับพวกจอพวกสีอะไรเงี้ยไก่ที่กล้องถือได้อย่าไปตัดออกนะครับผมครับเป็นไงบ้างคะsorryเทสสีจอเขาเรียกว่าเทสพวกดอทไบต์อะไรพวกนี้ไม่มีสีเขียวไม่ใช่ขอให้มีเครื่องไก่เดียวไม่แต่มีเขาก็เปลี่ยนให้ไงเดียวเขียวคุณลูกค้าคะซิมเบอร์นี้อยู่กับคุณลูกค้าเองเลยใช่อยู่เครื่องนี้เลยค่ะจะขออนุญาตโทรออกเองทางได้ไหมคะได้แล้วแกเคสก่อนแล้วนึงเคสเป็นเคสใสนะครับที่เขาแถมให้อ้าวมันไม่ใช่เคสที่เป็นไฟใช่ไหมที่แถมให้เนี่ยไม่ อันนั้นคือเรียกว่าอะไรฟังไม่ทันอ่ะเขาบอกอะไรสักอย่างก่อนทำการโทรออกสักอย่างรีเซฟเวอร์ครับงั้นหนูขอลองกดได้ไหมแบบไวเบรชั่นเทสสั่นนะฮะก็สั่นดีนะครับผมสั่นแรงดีไอ้เคสที่บอกว่าอะไรมีตัวเลขนะเวลาข้างหลังก็คือมีขายที่นี่มีเป็นแบนช็อป
จะแอบถ่ายใครไม่ได้เปิดสแตทชัตเตอร์ก็บอกแล้วตัวอักษรใหญ่มาก Lear 2 HDR Auto นี่คือ Y เทสนะฮะไม่อันนี้มันเป็นระบบเทสมันไม่ใช่ไอ้ออเปเรตอันนี้เป็นเทเลนเทเลนะครับทำไมอ้วนไม่ถ่ายพี่พนักงานเราได้บอกให้เขามาติดต่อสุดที่สาขาดีกว่าก็อย่าลืมว่ามันอันนี้คือลำโพงล่างลำโพงล่างอย่างเดียวลำโพงบนอย่างเดียวนะฮะลำโพงบนอยู่ไหนวะแล้วก็เป็นคู่อันนี้เป็นตัวเทสนะครับไม่ว่าใครจะซื้อที่ไหนก็ต้องควรที่จะเทสนะครับผมแล้วก็อันนี้ซับคีย์คืออะไรนี่ฮะข้างล่างซับคีย์นะครับกดติดทุกอันอันนี้คือเราย้ายเป็นแบบเติมฟอนต์แคมแล้วค่อยย้ายกับฟอนต์แคมของไก่จะเยอะหน่อยเพราะว่าไก่มีติดเรื่องปัญหาการย้ายเบอร์ด้วยนะครับของไก่อุ๊ยเอาใหม่ฮะฟอนต์แคมฟอนต์ AP HDR Auto แล้วก็นี่ฟอนต์2เป็น wide screen นะเอ้ยเขาเรียกเป็น wide lens wideแต่ที่หน้าจอ Grip Sensor นะครับบอกว่า working นะครับผม release working release อันนี้มาเทสอะไรวะเนี่ย Grip Sensor คืออะไรครับเนี่ยฮะที่มันบอกว่า working มันเป็นเหมือนการทำอ๋อคือเขาเช็คของเขาเองอย่างนี้จนเสร็จใช่ไหมหรือว่าระวังอย่างนี้จะหยุดอ๋อโอเคเบี่ยงเครื่องขึ้นปุ๊บทำงานเซนเซอร์หับเทสนี่ป่ะอ๋อนี่ฮะแบล็คสีดำสนิทนะครับไม่มีไฟรอดมาใดอย่างใดนะครับกลับมาสิเพื่อนโอเคครับเรียบร้อยดีอันนี้คือเสร็จแล้วผมก็รอเปลี่ยนซิมได้เลยขอเพื่อนสะดวกติดต่อเพิ่มหนึ่งนะได้แล้วครับผมก็ร้านแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดนะฮะนี้ออกมาด้านหลังฟอร์จูนก็จะรถเยอะหน่อยครับวันนี้วันพุธพุธนะเวลา2 ทุ่มเวลาครับก็คนยังเยอะอยู่รถก็ยังเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูอีกทีนึงเติมนะครับตอนเซตอัพแล้วก็เวสที่เพิ่งซื้อมานะจะใส่ดูว่าเป็นยังไงครับรู้สึกจะเป็นสไปเจนนะครับผมสไปเจนตัว Rugged Armor นะครับตัวเดียวที่ใช้กับ P20 Pro ที่ใช้อยู่ซึ่งตอนที่ใช้กับ P20 Pro ค่อนข้างจะประทับใจครับผิวสัมผัสเป็นคือผิวสัมผัสมันดีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงคือจับแล้วทรงมันไม่เสียคือบางเคสอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเราต้องปรับตัวการจับมือถืออันนี้มันแทบไม่รู้สึกเลยแล้วก็กันกระแทกได้ดีมากก็คือมีหล่นมีอะไรบ้างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีรอยเพิ่มเติมเลยเพราะว่าเอาง่ายคือมันเซฟเรื่องของการกระแทกก็ดีค่อยอธิบายทีนึงติดจัดนะฮะคงไม่ได้อัดยาเท่าไหร่ครับผม
ใหญ่เหมือนแล้วปวดอื่นด้วยนะเส้นนี้ต้องออกซ้ายครับเพราะว่าแยกเฮโลมิดมันเหมือนซ้ายผ่านตลอดนะมันเป็นสามแยกครับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าอันนี้คือเครื่องเก่านะครับเครื่องเก่าของผมเนี่ยจะเป็น Huawei P20 Pro นะครับซึ่งก็มีความเทพเรื่องของภาพนิ่งพอสมควรอยู่แล้วล่ะนะครับก็จริงๆแล้วมีความพอใจที่จะใช้เรื่องกล้องของเขาต่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่ S10 มันมาเป็นจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือเรื่องของกล้องที่มี3เลนซึ่งเลนหลักที่ผมอยากได้ที่สุดเนี่ยคือเรื่องของเลนไวนะครับเวลาใช้แบบถ่ายงานอีเวนต์ถ่ายวิวแล้วมันเป็นเลนส์ไวด์ที่ไม่ใช่เลนส์ไวด์หรอกอะฮะมันเป็นเลนส์ไวด์ที่โอเคภาพที่แสดงออกมาในสวยจริงนะครับผมคือเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็กว้างขึ้นในระยะยืนเท่าเดิมนะครับจากที่ดูคนอื่นเขารีวิวกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องอันบ็อกก่อนแหละครับแล้วก็รวมไปถึงการทดลองใช้ไปนะฮะเดี๋ยวเกิดมีอัปเดตสัก1เดือนเนี่ยก็จะมาลองรีวิวแบบว่าถามกายดูแล้วก็ความรู้สึกของผมนะฮะที่เกี่ยวกับการใช้งานนะครับซึ่งซื้อมาทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันนะครับผมทั้ง S10 Plus สีเดียวกันอีกนะครับจริงๆแป๊บนึงนี่ผมอยากเอาสีเขียวเหมือนกันนะจะได้แตกต่างแต่ว่าท้ายสุดแล้วซื้อเคสมาครับซึ่งเคสก็ปกปิดสีอยู่ดีใช่นะครับต่อให้ซื้อสีขาวมุกขาวเซรามิกอะไรก็เจอเคสตัวนี้เข้าไปนะครับผมก็สิ้นสุดความสวยงามนะครับแต่สีขาวอ่ะมีขาวสองแบบขาวแบบเซรามิกกับขาวเซรามิกมันเป็นขาวปิซึมกับขาวเซรามิกอ่ะก็คือเคสเนี้ยติดใจมาจากตัวเดิมก็คือ P20 Pro นะครับก็คือมันมีความ cover นะครับหรือว่าป้องกันได้ดีนะครับคือตัวขอบจอเนี่ยมันจะมีขอบนูนขึ้นมาและด้านหลังเนี่ยเป็นแบบผิวด้านที่เป็นผิวด้านแบบไม่เหนียวอะฮะเป็นผิวด้านแบบลื่นๆนะครับแล้วก็เป็นเคฟลาร์นะครับลายเคฟลาร์ก็คือความเรื่องการปกป้องเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยแหละนะครับถือว่าปกป้องได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ผมเคยทำตกเนี่ยก็คือมีบ้างครับมีบ้างที่ทำตกแต่ว่าเครื่องไม่เกิดคือเครื่องไม่เกิดรอยหรืออะไรเลยครับด้านในตอนที่แกะออกมาดูนะครับผมก็ cover ได้ดีแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากก็คือเรื่องของ feeling การจับครับผมแคร์เรื่อง feeling การจับมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเปล่าหรือว่าเคสนะครับคือเคสเนี่ยคือต้องถามไก่เลยครับว่าผมเนี่ยซื้อเคสเป็น10อันนะครับแล้วก็เคสแพงด้วยบางทีแพงบ้างถูกบ้างสลับกันไปนะครับแล้วท้ายสุดก็คือเปลี่ยนถอดออกทิ้งหมดเลยเทะนะฮะเพราะว่าสุดท้ายอยากใช้เครื่องเปล่าๆแบบนี้นะครับแต่ว่ารู้ตัวเองครับว่าไม่น่าจะรอบคอบหรือว่าระมัดระวังมากพอครับต้องมีสักวันที่ตกซึ่งก็ไม่อยากให้มันถึงวันนั้นนะครับคือจริงเครื่องเปล่ามันสวยมากนะครับแต่ถ้าตกทีนึงผมบอกเลยว่าน้ำตานองแอบซ้อนเกมอ่ะก็ตัวนี้ครับจริงๆแล้วไก่ก็ค่อนข้างจะเลือกด้วยความรีบๆนะครับแต่ว่าก็ถูกใจในทิศทางเดียวกันนะครับลืมบอกว่าเครื่องเก่าของไก่เป็น S8 Plus นะครับผมก็เป็นสาวก Samsung มาอยู่แล้วนะครับแต่ไก่เนี่ยเริ่มต้นจาก iPhone นะฮะแต่เขาเปลี่ยนเป็น Android แล้วก็ Android ยาวๆนะครับตัวเคสไม่ได้มีแถมอะไรมาเลยนะเป็นSpeedgen นะครับผมรุ่นที่ชื่อว่า Lucket Armor นะครับผมรู้ Luck Armor นะครับเป็นของ Galaxy S Plus ตรงรุ่นเลยนะครับก็จะบอกว่าเป็นแบบตัวเฟิร์ม Protect นะครับแล้วก็ Stable Mounting นะครับคือใส่แล้วแนบแน่นดีนะครับผมราคา690บาทนะครับก็ของเข้ามาแล้วนะครับอันนี้คือ Day 1เลยที่ผมซื้อมาก็คือวันแรกที่แกะเครื่องเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แกะอะไรนะสไลด์ผมเคยเห็นเขาสอนใส่คือสไลด์มุมซ้ายบนนะฮะใส่ด้านบนก่อนแล้วสไลด์ให้สุดก่อนฮะแล้วกดมุมขวาล่างซ้ายล่างนะครับนี่ผมยังไม่ได้ถอดฟิล์มนะตัวเครื่องมีฟิล์มมานี่ฮะคือฟีลลิ่งผมกล้าพูดเลยว่าฟีลลิ่งมันดีมากครับผมไม่รู้สึกถึงว่ามิติมันหนาขึ้นหรือว่าทำให้เกิดความรำคาญในการใช้งานนะครับนี่ฮะ
พวกขอบก็สามารถที่จะสไลด์ออกมาได้พวกเอชตรงขอบตรงเอชมานะฮะเอชช็อตคัทอะนะครับไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับรูเชื่อมต่อต่างๆก็ไม่ตื้นหรือว่าไม่ลึกเกินไปคือสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเสียงลำโพงนะฮะคือลำโพงเนี่ยออกแค่นี้นะก็เจาะออกพอดีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าQI ไอระบบ QI ที่มันเป็นการชาร์จไวเลสสามารถชาร์จทะลุเคสนี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองนะฮะก็เดี๋ยวไว้ลองอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะฮะจริงๆไหนๆก็จะไหนแล้วเดี๋ยวลองเปิดทั้งสองเครื่องมาเทสเลยนะครับ QI ชาร์จเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองดูน่าจะได้นะพูดถึงเปิดยังไงก็ยังไม่ทราบนะฮะในเครื่องไก่นะครับอ่ะมันกดยังไงวะเนี่ยกดที่หน้าจอไม่เห็นมันขึ้นเลยอ้าวไหนว่าฟิลเตอร์สันสีฟ้าฮอสปอตมือถือไวเลสแชร์ไวเลสพาวเวอร์แชร์นี่เอามาประกบกันนะครับปึ๊บอ้าวชาร์จได้วะนี่ครับเครื่องไก่ขึ้นว่าชาร์จจริงละนะครับเนี่ยฮะการชาร์จแบบไร้สายด้วยการชาร์จแบบไร้สายนะครับขึ้นไอ้ด้านล่างจะขึ้นมาแล้วก็ประมาณเวลาคือดูเหมือนการชาร์จแบบไร้สายเนี่ยมันจะไม่ได้เร็วอะไรมากนักนะครับนี่เราเปิดไว้ไวเลส power share นะครับก็เบสเซ็ตก็สรุปว่าสามารถใช้งาน Wireless Power Share ได้นะครับผมนี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้เคใช้ได้โอเคครับจบสิ้นทั้งการรีวิวตัวเครื่องเบื้องต้นนะครับผมตั้งแต่อันบ็อกมานะครับแล้วก็รวมไปถึงเคส Speechen นะครับตัวนี้ราคาถูกด้วยฮะ690เจ้า Rocket Armorแทบจะมีทุกรุ่นนะ iPhone Android รุ่นอื่นๆก็มีครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวขอใช้งานสักเดือนนึงก่อนนะครับหรืออาจจะไม่ถึงเดือนถ้าเกิดทะลุปูพรมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังว่าฟีลลิ่งของการใช้งานเจ้า S10 Plus เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อบางคนเนี่ยแบบกำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็จะได้ถือว่าเป็นตัวเลือกนึงแล้วกันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผมสามารถช่วยเหลือในการตัดสินใจได้นะครับใครที่ถูกใจนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปไปได้นะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ